สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพาเปลี่ยนโปรยทานนะคะดอกเข็มมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ33เซนติเมตรค่ะปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรียงปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปเลยนะคะเสร็จแล้ววางลงไปค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเราก็จับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับเอามาสอดนะคะใต้ล่างเส้นที่1ค่ะสอดเข้ามานะคะแล้วก็ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวกปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายนะคะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเราก็จับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะจับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานหรือว่าใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือนะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมานะคะทางขวามือเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ
เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะแล้วสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเข้ามาด้านบนเลยนะคะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกด้านบนเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะก่อนดึงก็เอามือกดฐานไว้นะคะกีบดอกนี้นะคะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันจะหลุดค่ะเส้นต่อมาเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกด้านบนกีบดอกนี้นะคะเอามือกดไว้นะคะถ้าเราดึงขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกด้านบนนะคะกีบดอกนี้นะคะกดไว้นะคะตอนที่เราดึงขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็สอดลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงกลางกีบดอกนะคะที่เราทำค่ะค่ะดึงออกมานะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่จะทำก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นเราชี้มาทางขวาเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ